ครับสวัสดีครับตอนนี้มีใครอยู่บ้างห้องชมรมช่างซ่อมมือถือแท็บเล็ต Android แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งห้องนี้ก็เฉพาะคนที่เคยเข้าอบรมกับคนที่เคยซื้อชุดอบรมไปนะครับถ้าใครอยู่ก็ทักด้วยจะได้เริ่มเลยนะครับก็สดๆเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือเปล่านะครับถ้าทำเป็นคลิปแล้วก็ค่อยเอามาลงเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับเพราะบางทีเนี่ยเราเคยทำแล้วนะครับในเครื่อง2015แต่2015วันนี้ที่มันอัปเกรดแล้วอัปเดตแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอีกนะครับมันก็มีข้อแม้เยอะแยะของมันนะครับก็เหมือนที่ผมเกริ่นในที่อบรมทุกครั้งว่าความรู้พวกนี้คุณไปหาได้เองนะครับความรู้พวกนี้คุณไปหาได้เองนะครับวิทยากรทุกคนที่มาสอนคุณเขาก็ไปหาความรู้นั่นแหละมาสอนนะครับไม่ได้เก่งกว่าพวกคุณนะครับแค่ว่าคุณเช็คได้ว่าคนที่ก๊อปเขาหรือคนที่สร้างผลงานก็แค่นั้นเองนะครับแต่เป้าหมายหลักของวิทยากรก็คือต้องการให้คุณจบงานนั่นแหละและขึ้นอยู่กับว่าใครจะปล่อยให้หมดเลยไหมหรือว่าจะปล่อยแบบว่าเป็นหมอเลี้ยงไข้คุณต้องตามนะครับอันนี้ผมพูดอยู่เรื่อยว่าให้ทุกคนต่อยอดเองนะครับคอร์สไม่ต้องเยอะหรอกนะครับแล้วบางคนบอกว่าแล้วอาจารย์พูดแบบนี้แล้วใครจะไปคอร์สอ่ะมันช่างมันยังมีอีกเยอะครับมันไม่ใช่มีแค่พวกคุณนะครับคุณเก่งคุณก็ดีไปนะครับคุณก็ได้จบงานเยอะนะครับตอนนี้ท่านใครเข้ามาแล้วช่วยทักด้วยช่วยทักด้วยนะครับจะได้รู้นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกนิดนะครับพอมันเป็นคลิปสดชัดไหมช่วยตอบทีชัดไหมคนที่อยู่อะครับเดี๋ยวจะไม่พูดเยอะแล้วนะจะให้ดูเลยนะครับอันนี้เพิ่งรีเซ็ตไปเสร็จนะครับไม่รู้ว่าขั้นตอนที่ผมจะทำเนี่ยมันจะผ่านไหมนะครับมันเคยมีนะบางเครื่องเนี่ยทดสอบแล้วทำได้แต่เวลาเอาเข้าจริงเนี่ยไม่ผ่านนะครับชาร์ทขอบคุณมากครับเดี๋ยวช่วยบอกด้วยนะถ้าลัดขั้นตอนไปในส่วนไหนผิดพลาดในส่วนไหนเนี่ยนะครับมือใหม่ที่อยู่ในนี้จะได้ช่วยกันดูช่วยกันจำนะครับเพราะคลิปเนี่ยผมเช็คแล้วหลายห้องแล้วที่ผมลงไว้คนดูน้อยมากคือเวลาขนาดติดปัญหายังหาคลิปไม่เจอนะครับทีนี้ที่ผมใส่พาสเวิร์ดตามโปรแกรมให้ขอกันอะไรพวกนี้ผมไม่ได้มีเป้าหมายแบบว่าต้องการให้คุณขออย่างผมนะแต่ผมต้องการให้มันมีการเคลื่อนไหวไงในห้องอ่ะถ้ามันมีการเคลื่อนไหวมันมีการถามตอบมันจะได้คึกคืนนะครับคนที่จะเอาความรู้มาแชร์ไม่ใช่แค่ผมอย่างเดียวคนที่เก่งๆนะรุ่นแรกๆก็มีเยอะแต่เนี่ยเงียบเขาก็ไม่อยากจะเอามาแชร์ไงนะครับมีอะไรที่ติดขัดก็เอามาถามในกลุ่มนะครับเดี๋ยวเวลาไปถามผมหลังไมค์เนี่ยมันเยอะคนเดี๋ยวจะแทนที่ว่าผมเงียบเนี่ยเป็นโกรธผมไปอีกนะครับเพราะผมต้องตอบเยอะมากถามในกลุ่มผมก็จะได้รู้เลยเจาะจงเลยกลุ่มนี้ลูกศิษย์ผมจะได้รีบเข้ามาตอบ
้าไม่ติดภารกิจนะครับก็คนที่อยู่ในกลุ่มก็ช่วยกันด้วยนะครับความรู้มันมีเยอะในแต่ละคนเนี่ยความนะครับบางคนเก่งกว่าผมอีกนะครับอุ้ยโดนเลยก็คนนี้ครับสอนได้เลยคนนี้เก่งแล้วนะครับช่วยมาแนะนำน้องๆบ้างวันนี้มี6ท่านรออีกนิดนะครับเผื่อว่าจะได้ถามด้วยคลิปสดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคุณดูอย่างเดียวนะคุณช่วยผมได้ว่าอาจารย์นี่ลัดขั้นตอนไปแล้วย้อนกลับมาหน่อยนะครับแล้วก็ปัญหาก็จะได้ถามด้วยปัญหาเครื่องที่คุณเคยเจอเครื่องที่คุณอาจจะไม่ผ่านอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าตอนนี้ช่างกำลังแบบงานเยอะอยู่นะครับเอาเป็นว่าเริ่มเลยดีกว่านะเริ่มเลยเดี๋ยวก็จะบันทึกคลิปสดนี้เอาไว้ให้คนที่ยังไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวถ้าผิดบอกด้วยนะครับถ้าเกิดผิดขั้นตอนนะครับเข้าหน้านี้นะครับชัดไหมเชื่อมต่อ Wi-Fi ของผมเชื่อมไปแล้วกดถัดไปเพิ่งรีเซ็ตไปนะครับไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่าแต่มันคงจะติดนั่นแหละนะครับติดไหมเดี๋ยวรอให้มันเสร็จก่อนเพราะบางรอบเซตไปมันก็ใช้ได้นะติดนะครับอยู่หน้านี้นะครับทีนี้คุณก็เปิด786ขึ้นมา เปิด786ผมเป็นพอร์ตแล้วก็ตัวที ลืมไม่ได้ลืมเสียบสายเสียบสายนะครับขอวางขึ้นไว้ก่อนนะครับเสียบสายเช็คพอร์ตในส่วนของเชื่อมในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือความเร็วในการส่งข้อมูลเรียกตรงไหนก็ได้นะครับส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหานะครับในส่วนนี้จะเลือกให้เร็วสุดหรือว่าจะเลือกให้แบบเลขน้อยๆเลขมากๆก็แล้วแต่นะครับทีนี้ตัวนี้เป็น J7 เวอร์ชันใหม่เลยนะครับใหม่เลยอัพแบบว่าใช้วิธีการเหมือนชาวบ้านเนี่ยน่าจะไม่ผ่านเดี๋ยวเราไปลองทั้งไม่ผ่านและผ่านกันนะครับทีนี้กดหมุนเลขคำตอบยังไงเห็นไหมครับติดปัญหาอีกไม่ยอมโทรนะครับเดี๋ยวลองกดกลับสดๆแบบนี้เลยนะตอนนี้ยังไม่โทรนะครับแปลกเหมือนกันอ
หรือว่าผมต้องรีคอมใหม่อีกรอบหนึ่งหรือว่าเดี๋ยวลองบูตเครื่องดูว่ามันบูตหรือเปล่าบูตนี่เนี่ยครับเวลาเจองานจริงมันก็ต้องมีบ้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องหาวิธีแก้หรือหลายเครื่องนะครับที่การทำงานผิดพลาดใส่เมลมาแล้วเด้งพาสเวิร์ดผิดอะไรทำนองนี้ก็ต้องเซตเครื่องใหม่นะครับต้องเซตเครื่องใหม่ไปเลยนะครับให้มันกลับมาปกติเหมือนเดิมเอาโทษที ผมว่าแล้วขาดอะไรไปเมื่อกี้เห็นไหม เนี่ยครับครับเนี่ยยังตกม้าตายเลยเมื่อกี้มันใครเห็นบ้างว่ามันติดปัญหาตรงไหนอ่ะช่วยตอบทีสาเหตุที่มันไม่โทรเพราะว่าอะไรตอนบูททุกคนน่าจะได้เห็นช่วยตอบหน่อยเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปสดไม่ใช่ให้คุณดูอย่างเดียวคุณต้องตอบผมด้วยเร็วๆๆๆช่วยตอบหน่อยครับที่ผมกดหมุนเลขไปแล้วมันไม่โทรเพราะอะไรถ้าคนที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้คงจะทันเห็นนะครับคนอื่นตอบมาเพราะอะไรเอาเป็นว่านะครับถูกนะครับยังไม่ใส่ซิมใครเคยเจอบ้างที่ไปกดโทรแล้วงงมากแล้วทักมาหาผมจานใช้ไม่ได้ครับใช่ไหมเดี๋ยวผมตอบสัญญามันขึ้นนะแต่ผมยังไม่ได้ใส่ซิมนะเดี๋ยวผมแกะให้คุณดูมีแค่ memory card แล้วก็อีกอย่างนึงส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ต้องใส่ซิม1นะครับเพราะคำสั่งที่ผมเขียนเนี่ยผมจะไม่เจาะจงมาซิม2ด้วยนะครับซิมแค่ซิมแรกก็พอแล้วนะครับถ้าเขียนเยอะเดี๋ยวโปรมันหนักนะครับเดี๋ยวต้องมีไฟล์นู่นนี่นั่นเพิ่มเข้ามาอันนี้แค่แตกซิปแล้วก็ยกไปวางหน้าเดสก์ท็อปหรือไว้ส่วนไหนของคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้ที่ผมกำลังตั้งความหวังอยู่ก็คือไม่ต้องให้มีไฟล์อะไรที่ติดไปกับโปรแกรมเยอะแยะนะครับแล้วก็โปรแกรมให้มีความจุน้อยๆนะครับก็ใส่ซิมไปหลายคนนะครับที่โดนแบบนี้เปิดเครื่องใหม่เห็นไม่ค่อยชัดเหรอจะให้ชัดกว่านี้เนี่ยคงจะยากแล้วนะเพราะว่าองค์ประกอบแสงอะไรพวกนี้ผมใช้ iPhone ถ่ายนะครับเดี๋ยวนี้ถ้ามีงบอีกนิดนึงเดี๋ยวจะซื้อกล้องจะเอาแบบว่าให้ชัดเจ๋วเลยเห็นไหมครับก็ขึ้นซิมมาแล้วถ้าเราเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว Wi-Fi ไม่ขึ้นอ่ะทีนี้เลยแย่เลยเพราะว่าผมเชื่อมต่อกับเอามันปิดเชื่อมต่อกับ iPhone อยู่ iPhone ถ่ายคลิปเชื่อมได้นะครับถ้ามันเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเราจะอยู่หน้าไหนก็ได้นะครับจะอยู่หน้านี้หรือเข้าไปหน้า2เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเข้าไปหน้า
account เลยก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเรานะครับเอาเป็นว่าถ่ายเครื่องนะแบบไหนดีอะที่มันชัดอะผมต้องจับอะชัดไหมแบบนี้ชัดไหมผมว่านะASIT Mobile คุณเขียน F ดีกว่าเดี๋ยววิธีส่งเข้าเครื่องเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ฝึกเขียน F อ่ะเหมือนทำตามในคลิปนั่นแหละมันก็ไม่ยากที่นะครับถ้าติดตรงไหนก็โทรมาถามผมได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่ต้องการก็คือ1คนเขียน F นี่แหละแล้วก็2ถ้าเป็นไปได้คนที่เก่งๆคอมแล้วมีเวลาน่าจะทำวินโดว์ของทีมไว้สักวินโดว์หนึ่งนะครับจะขายก็ไม่ว่ากันขายในกลุ่มไปเลยนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มก็ช่วยกันนะครับให้ค่าเหนื่อยเขานะครับให้มีพร้อมทุกอย่างอยู่ในนั้นเวลาอาจจะเป็นวินโดว์โค้ดหรือว่าแบบไหนก็ได้นะครับเอาแบบติดตั้งง่ายๆบวกวิธีการใช้อะไรพวกนี้เวลาคอมมีปัญหานะครับจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะครับมีไดวงไดเวอร์อะไรพร้อมโปรแกรม786อะไรอยู่ในนั้นหมดก็นะครับท่านจะทำมาขายผมก็ยินดีนะครับแต่ทดสอบให้เวิร์กนิดนึงนะครับทีนี้อยู่หน้าไหนก็ได้นะครับทีนี้เราเปิด786ขึ้นมา786ก็ทุกคนก็ใช้กันอยู่แล้วกดหมุนเลขนะครับทีนี้ก็โทรเปิดลำโพงปุ๊บเลื่อนไปแล้วก็กดอินเทอร์เน็ตนะครับเลือกอย่างเร็วเลยชัดไหมกดตกลงตรงนี้ให้พิมพ์ตามนี้นะครับพิมพ์เว็บตามนี้พิมพ์ไปชัดไหมเดี๋ยวผมลงชื่อให้อีกทีนึงส่วนใหญ่ตัวนี้จะเวิร์กนะครับนะครับเดี๋ยวการพลาดก็ไปนิดนึงถ้ามันมีปัญหาเราก็ไม่ต้องพิมพ์ใหม่มันช้าอันนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของเน็ตนะครับผมเชื่อมต่อผ่านมือถือเนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงถ้า Wi-Fi นี่ปี๊ดเลยเห็นไหมครับมันก็วนสักพักนึงมันก็มาแล้วทีนี้นะครับ ที่ผมโชว์อยู่นะครับก็คือมันไม่สามารถติดตั้งได้สำหรับบางเครื่องลองดูนะครับลองโหลดดูสิอันนี้โหลดได้นะครับลองตัวนี้ดูสิโหลดได้ไหมก็น่าจะได้ทั้ง2ตัวแต่เราเอาเป็นว่าในกรณีที่มันโหลดไม่ได้เพราะบางทีเครื่องรุ่นเดียวกันเวอร์ชันเดียวกันซื้อมาพร้อมกันตัวหนึ่งโหลดได้ตัวหนึ่งขึ้นบอกว่ารักษาความปลอดภัยอะไรของมันเนี่ยนะครับเราต้องมีวิธีแก้เอาเป็นว่าตัวนี้มันโหลดได้นะแต่เราจะยกตัวอย่างว่าในกรณีที่มันโหลดไม่ได้เราก็พิมพ์เว็บเลย
Samsung เคาะสักครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ APP ให้มันตรงนี้เพื่อโหลดอะไรครับคนที่เคยทำแล้วนะครับแล้วบอกมานิดนึงให้มือใหม่ได้รู้ด้วยนะครับ Samsung F เนี่ยเข้าไปเพื่อทำอะไรตอบมาในโพสต์นี้เลยครับคุณเก่งแล้วบางทีคนที่อยู่ในกลุ่มอาจจะเป็นมือใหม่เพราะหลายท่านที่ซื้อชุดอบรมไปก็เข้าไปนะครับอันนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะใช่แล้วถ้ามีงานก็มาเปิดคลิปนี้แล้วก็ทำตามดูนะครับตรงนี้นะครับแตะเข้าไปถูกต้องครับนะครับแล้วก็กดค้นหาเพื่อโหลดไฟล์ es file explorer นะครับเราก็กดค้นหาดูขึ้นมายังมาแล้วนะครับกดเปิดไปอันนี้คนที่เพิ่งเข้ามาฟังด้วยนะครับอันนี้ในกรณีที่ติดตั้ง F ตรงนั้นไม่ผ่านหรือเข้าติดตั้งผ่านแล้วก็ไปบายพาสมันเออร์เรอร์ต้องใช้วิธีการนี้นะครับดาวน์โหลดเดี๋ยวรุ่นใหม่ๆเข้ามาคุณได้เจอแน่นะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ทำยังไงช่วยตอบผมทีถ้ามันขึ้นแบบนี้ทำยังไงต่อไปไหนต่อเดี๋ยวผมขอพิมพ์นิดนึงตอบครับตอบครับช่วยตอบสิครับตรงนี้ใส่อะไรของผมใส่เรียบร้อยแล้วมันโหลดแล้วยังไม่มีใครตอบนะครับหรือว่าเก่งกันหมดแล้วถ้าเก่งกันหมดแล้วก็ตอบให้คนที่ยังไม่รู้ได้รู้ช่วยตอบทีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากถูกต้องทีนี้กดยอมรับไปครับใส่บัญชีนะครับถูกต้องครับอันนี้นานนิดนึงนะพอเชื่อมต่อผ่านซิมนะครับครับก็ถูกเหมือนกันครับถ้าวิธีการแรกไม่ผ่านนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่สองนะครับที่ผมยกตัวอย่างถ้าวิธีการแรกผ่านมันก็จบไปดีไปนะครับแต่รุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยคงยังไม่ผ่านแน่เพราะจากที่ดูจากแหล่งข้อมูลเว็บนอกนะครับก็เจอปัญหากันเยอะแล้วนะครับแต่ดีว่ายังมีคนเขียนแอปที่เก่งๆอยู่นะครับก็เขียนแอปมาแก้แบบแรกเนี่ยแบบแรกถ้าดาวน์โหลดได้ปุ๊บก็ต้องมาโหลดตรงนี้เหมือนกันแล้วก็เข้าไปในตัวจัดการไฟล์ของตัวเครื่อง
ขั้นตอนก็ไม่แตกต่างกันแต่เรามารับขั้นตอนที่2เลยเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคุณจะเจอแบบที่2มากกว่าแบบที่1นะครับเพราะ Samsung อัปเกรดแล้วนะครับอัปเดตแล้วมันนานกับว่าผมต่อผ่านซิมนะครับปกติมันจะไม่นานกดยอมรับไปอีกอย่างนะครับมือใหม่นะครับบัญชี Samsung Account นะครับทำไปด้วยในส่วนนี้ก็เหมือนกับขั้นตอนแรกแต่ผมจะพูดถึงขั้นตอน2ก็คือไม่สามารถติดตั้ง F ได้ F เด้ง F Error นะครับคุณต้องเข้ามาหน้านี้นะครับทำแบบนี้ ในหน้าเมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลด F เราไม่สามารถดาวน์โหลดได้เราต้องเข้ามาหน้านี้แล้วก็ไปตรงมุมสุดเนี่ยครับเห็นไหมครับแล้วก็แตะตรงที่ชื่นชอบดูตามนะครับทีนี้เอาลิงก์เมื่อกี้วางลงไปเห็นไหมครับที่ผมก๊อปไว้ตรงนี้ใส่ชื่ออะไรก็ได้ผมใส่786ไปนะครับมันก็จะกลับมาอยู่หน้าเดิมแล้วเข้าไปอีกทีนึงไปแตะที่786มาโหลด F ติดตั้งตรงนี้เลยจะไม่ Error แต่ย้ำนะครับก็คือเน็ตมันช้านะครับของผมนะครับก็คือต้องรอแต่ถ้าเชื่อมต่อ Wi-Fi ปุ๊บก็จะเด้งมาเลยเห็นไหมครับเหมือนเมื่อกี้แต่ถ้าติดตั้งในนี้มันจะไม่ Error อันนี้แหล่งข้อมูลจากเว็บนอกนะครับแล้วก็ให้ติดตั้งตัวนี้ลงไปนะครับเมื่อกี้มันโหลดหรือยังเดี๋ยวรอให้มันโหลดมันจะได้หน้าโหลดมาแบบนี้นะครับมันจะไม่เออร์เรอร์มันจะไม่มีนู่นนี่นั่นขึ้นมานะครับใครเคยทำแบบนี้บ้างส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เจอเครื่องนะมีน้อยนะครับถ้าอยู่ตามห้างตามในเมืองก็จะมีเยอะผมก็แบบไม่ได้ขายเครื่องใหม่ด้วยซ่อมอย่างเดียวเนี่ยเครื่องพวกนี้จะผ่านมาน้อยนะครับจะมาแบบว่าหนักๆมาเลยนะครับก็เหมือนที่บอกนะครับถ้า Wi-Fi เนี่ยมันจะเร็วกว่านี้ Wi-Fi ผ่านซิมนะครับเพราะ F ตัวนี้เพิ่งออกตอนเที่ยงคืนนะครับรู้สึกว่าทาง GSM เพิ่งเขียนเสร็จผมเลยถามไงครับว่าใครเคยทำบ้างแล้วก็ความรู้พวกนี้ผมอยากให้ทุกคนเก็บนะครับทุกอย่างแหละที่เรามีการแชร์กันในกลุ่มเนี้ยนะครับให้เก็บเป็นความลับนิดนึงเห็นไหมเวลาเขารวมทีมกันเวลาเขาทำรายการเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดเผยเนี่ยนะครับเปิดไฟดูทันไหมตัวนี้เป็น F ตัวใหม่นะครับตั้งค่าเปิดแหล่งที่ไม่รู้จักเพื่อทำการติดตั้งติดตั้ง
มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับแอปตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่ต้อง 80% ขึ้นไปถ้าต่ำจาก80มันไม่ยอมให้ผ่านนะครับเพราะมันจะเป็นการรันคำสั่งแบบเชิงลึกนะครับเห็นไหมครับนะครับเข้ารหัสหน้านี้ถ้าเครื่องแบตเตอรี่ไม่ถึง 80% มาอยู่หน้านี้ปุ่มเข้ารหัสอุปกรณ์จะจางไม่สามารถกดได้ต้องเสียบถึง80ปุ๊บปุ่มนี้จะโผล่ขึ้นมาเลยนะครับเพราะมันกันไว้แบตเตอรี่มีน้อยในเครื่อง Android เนี่ยมันก็จริงนั่นแหละมันจะมีความสุ่มเสี่ยงเยอะนะครับเพราะการบูตในแต่ละครั้งมันจะกินไฟค่อนข้างจะมากนะครับกดเข้ารหัสอุปกรณ์ไปนะครับในส่วนนี้ให้ติ๊กดีกว่านะครับเห็นไหมครับบางเครื่องก็อยู่หน้าเมื่อกี้นานนิดนึงนะครับบางเครื่องก็เร็วอันนี้เครื่องบูทแล้วนะผมว่ามันเร็วดีนะนะครับหรือว่าใครว่าช้าบ้างในส่วนนี้บางเครื่องก็บูตนานบางเครื่องก็บูตแป๊บนึงก็เสร็จแล้วนะครับจากที่ทดสอบเครื่องที่ไม่ติด Google นะครับตอนนี้มีน้อยนะ8ท่าน9ท่านลดเรื่อยนะครับเดี๋ยวคุณจะเจอรูปแบบที่ผมโชว์ให้ดูไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกันทุกรอบไหมนะครับตกลงเงื่อนไขอะไรของมันเนี่ยยอมรับไปตกลงไปกำลังตั้งค่าโปรไฟล์บางเครื่องเจอเด้งเมสเซจนะครับเครื่องนี้ไม่รู้จะเด้งหรือเปล่าแบบที่ถ่ายคลิปสดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะผ่านไปไหมนะครับถ้าอัดคลิปเนี่ยบางทียังไม่ผ่านอ่ะมาลองใหม่จนกว่ามันจะสมบูรณ์เห็นไหมครับแต่เมื่อกี้มันขึ้นว่าอะไรอ่ะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลอุปกรณ์อนุญาตนะครับมันติดมันยังติดอยู่เห็นไหมครับแต่มันสามารถเห็นไหมครับสดอยู่โทรเข้ามาเครื่องนี้พอดีเลยเดี๋ยวคุณช่วยทดสอบดูว่าน่าจะเข้าไปที่แบ็คอัพมาแหละนะครับแต่ของผมที่ผมทดสอบเนี่ยผมจะเข้าไปลองเปิดดีบักของมัน
นะครับเมื่อกี้คุณเห็นนะมันยังติดแอคเคาท์อยู่นะครับที่ผมทำแบบนี้ก็เพราะว่าผมต้องการอันนี้ก็คือต้องการแบบว่าทดสอบโปรแกรมอันนี้ถ้ามันเด้งขึ้นมาก็ดีเลยนะครับถ้ามันไม่เด้งเนี่ยคุณต้องใช้คำสั่งค่าเซิร์ฟเวอร์ให้หน้านี้มันเด้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะลองเก็บไว้ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองอันนี้ก็คือเป็นคำสั่งบายพาส FRP นะครับเพราะตอนนี้มันเข้าตั้งค่าได้จริงคุณเซตไปก็น่าจะหลุดนะครับผมยังไม่เคยลองนะครับแต่อันนี้ผมจะใช้คำสั่งนี้ดูโดยที่ลองเข้าไปดูที่ในส่วนของตอนนี้คึกคักมากเฟซผมดังแบบว่าในส่วนของ Android แท็บ Android Phone ตรงนี้ผมมาแล้วก็หมายความว่ามีการเชื่อมต่อแล้วนะครับเอ้าหลุดแล้วนี่อะไรของมันเนี่ยเห็นไหมสงสัยมันกลัวบางเครื่องจะไม่หลุดนะครับต้องกดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะเอาไปแจกด้วยนะครับแก้ FRP เครื่องที่เปิดดีบักได้นะครับหรือว่าถ้าไม่รีบก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นปุ่มให้อันนี้ก็คือดับเบิลคลิกนะครับหลุดแล้วนะนั่นแหละก็คือถ้าหลุดก็หลุดเพราะว่าคลิปสดจริงๆไม่ได้เตรียมพร้อมเลยนะครับแต่ที่เคยลองโปรแกรมเนี่ยนะครับลองกับเพื่อนอื่นนะครับก็ได้แล้วแหละนะครับก็เป็นอันว่าจบ หลุดช่วงไหนอ่ะ แล้วมันจะเด้งมาทำไมหรือว่ามันหลุดตอนที่อยู่หน้าแอดคาวแล้วแต่ผมรีบกดไปอ่ะแต่บางเครื่องมันติดนะครับก็ลองทดสอบกันดูนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับลองทดสอบเทคนิคใหม่ๆนะครับถ้าใครมีเทคนิคที่มันเร็วกว่านี้ดีกว่านี้นะครับก็เอามาโชว์กันบ้างนะครับห้องจะได้ไม่เงียบนะครับเอามาโชว์กันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ผมก็ยังไม่เคยลองแต่บางตัวเนี่ยใช้วิธีการแรกไม่ผ่านแล้ววิธีการแรกมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะเห็นไหมใช้วิธีการนี้รู้สึกว่ามันจะเร็วกว่านะครับแต่องค์ประกอบหลักมันก็จะไม่เหมือนกันทุกเครื่องถ้ามันไม่ปลดให้เมื่อกี้เนี่ยใช้คำสั่งคอมมานด์จัดการได้คำสั่งคอมมานด์ตรงนี้ผมเคยแจกในกลุ่มนะครับถ้าใครสนใจถ้าคนไม่สนใจก็ปล่อยให้มันลงมาอยู่ข้างล่างเรื่อยๆไม่บางเครื่องมันจะค้างอยู่หน้านั้นแต่เครื่องนี้คงจะหลุดแต่ผมรีบกดไปไงเลยนึกว่ามันยังไม่หลุดแต่ที่ผมทำเครื่องลูกค้าผ่านไปแล้วเนี่ยเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยมันติดกดนานแล้วก็ยังกดไม่ได้แต่มันลากม่านลงมาได้เพื่อเข้าไปเปิดดีบักได้การเปิดดีบักก็ซัมซุงเปิดได้เกือบทุกเครื่องนะแต่ผมยังไม่ได้ลองทุกเครื่องไงก็ใครที่ลองแล้วรุ่นไหนบ้างก็น่าจะเอาผลลัพธ์มันมาโชว์บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทาง
นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือในเรื่องความรู้นะครับคุณสามารถอัปเกรดตัวเองได้คุณไม่ต้องถามผมหรอกว่าเว็บไหนอันไหนที่คุณต้องการคุณใส่ไปใน Google นะนะครับคุณพิมพ์ไปเลยนะครับแต่คุณต้องแบบหาเวลาว่างอ่ะพอมันต้องนั่งดูทีละขั้นตอนบางเว็บเนี่ยมันเขียนตัวเล็กมากนะครับในถ้าเป็นเพลงก็ถ้าท่อนฮุกของมันเนี่ยมันจะเก็บไว้แบบถ้าคนไม่ตั้งใจจริงๆนะครับก็เลื่อนผ่านไปนะครับก็นั่นแหละนะครับผมอยากให้คนที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้เก่งๆขึ้นนะครับได้แบบมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะวันนี้เนี่ยคอร์สเนี่ยมันก็ดีนะนะครับคุณคอร์สเยอะคุณเรียนเยอะมันก็ดีนะครับแต่ถ้าคุณหาความรู้เองได้เนี่ยมันจะดีกว่านะครับพอคนที่สอนก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมนั่นแหละนะครับแต่อาจจะบางทีประสบการณ์หรือการผ่านงานการฝึกฝนอาจจะเยอะกว่าคุณนะครับความเข้าใจอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าคุณได้หาความรู้ได้ฝึกนะครับให้เยอะเหมือนกันนะครับก็เก่งเหมือนกันนะครับบางทีจะเก่งกว่าซะด้วยซ้ำนะครับอันนี้ขอฝากด้วยเพราะถ้าว่ากลุ่มเรามีคนเก่งเยอะๆแล้วก็มีน้ำใจนิดนึงนะครับรุ่นหลังๆที่จะเข้ามานะครับก็จะได้รับผลประโยชน์จากพวกท่านนะครับพอสายช่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่แบบนี้แหละนะครับมีบ้างเล็กน้อยขายอะไรกันบ้างนะครับถ้าไม่หนักจนเกินไปก็แจกแจกกันช่วยๆกันนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้หลายคนที่แบบเก่งนะครับแต่ไม่เปิดตัวนะครับผมก็นั่งหาวิธีว่าทำยังไงให้พวกคุณเปิดตัวหลายคนที่เก่งๆที่ผมมองนะที่ผมมองออกนะครับนะครับลองแบบเวลาว่างความรู้ที่คุณมีลองเอามาแชร์บ้างมันบางเรื่องนะมีคนเคยถามผมว่าถ้าแชร์เรื่องนี้ไปเนี่ยมันมองเป็นเรื่องแบบว่าหน้าหัวเราะไหมเพราะมันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับคือถ้าคุณคิดให้ลึกกว่านั้นก็คือเรื่องง่ายสำหรับคุณอ่ะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนอื่นนะครับเรื่องง่ายสำหรับคุณเพราะคุณผ่านมาเยอะแล้วไงถ้าจะแชร์เรื่องแบบนี้กลัวว่ามันจะแบบง่ายไปนะครับของง่ายหน่อยดีนะครับของยากไอ้ที่ยกเม็ดมาเขียนคุณไม่ต้องมาโชว์ก็ได้มันยากแล้วก็สายตาบางคนเนี่ยเหมือนรุ่นผมเนี่ยนะครับมันไปไกลแล้วคงจะไม่ลงไปเล่นแล้วนะครับในเรื่องของการยกเม็ดแล้วก็ความคุ้มค่าการเสียเวลาอะไรมันพวกนี้บวกลบคูณหารแล้วมันคงจะไม่คุ้มกับผมนะกับร้านที่ผมอยู่เพราะลูกค้าบางทีถ้าเรียกเกิน 3-400 ก็เพ่นละนะครับนั่นคุณให้ซื้อกล่องละเป็นหมื่นแต่สำหรับบางที่มันก็คุ้มค่าก็ซื้อครับก็ฝึกกันนะครับเครื่องมือมันก็จำเป็นทุกอย่างนะครับใครมีอะไรจะถามไหมหรือว่าให้จบแค่นี้โค้ดตัวนี้ผมแจกไปแล้วนะ
คุณไปหาดูคนที่สนใจคนที่ต่อยอดก็เอามาเขียนแพ็กเสียใส่รูปเสียมันแก้ได้จริงๆนะครับที่ผมจะโชว์ให้คุณดูเมื่อกี้เนี่ยแต่เครื่องนี้มันดันหลุดไปก่อนมันหลุดง่ายมากไม่ดื้อนะครับหลายคำสั่งที่เป็นคำสั่งที่เขาไม่แจกกันหรอกแต่ผมแจกเพราะผมต้องการอยากให้พวกคุณได้เก่งนะครับให้หมดสอนใครนี้มีอีกเยอะที่ผมจะสอนนะครับนะครับเหมือนกับอาจารย์ที่สอนผมก็เหมือนกันสอนแนวให้ต่อยอดมันมึนมันอะไรนิดนึงแต่วันหนึ่งเราจะนึกถึงแกนะครับเพราะว่าเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะแกนะครับวันแรกเราเรียนเราอาจจะปวดหัวเรายังไม่เข้าใจแต่พอเรากลับมารื้อฟื้นมาเจองานมาเจอของจริงทำเครื่องลูกค้าดับทีนี้แหละต้องฟื้นหรือฟื้นไอ้ของยากๆที่เคยเรียนมานะนะครับเวลาเครื่องติดขึ้นมาทีนี้เราก็นึกถึงแกนะครับอันนี้นะครับทุกอย่างนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะให้หมดนะครับแล้วก็เพื่อต้องการให้ทุกคนได้ฝึกแต่วันนี้ถ้าเรามีเวลาที่ฝึกน้อยมันก็นานนิดนึงกว่าจะเก่งนะครับแล้วก็ต่อยอดไม่ยากนะครับถ้าไม่เปลี่ยนระบบ แต่ผมเรียนตั้งแต่โมโตนะตั้งแต่ยุคแรกนะเรียนตั้งแต่ยุคนั้นทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เหมือนที่ผมเคยเกริ่นว่าคำสั่ง AT ที่มันต้องต่อสายมันต้องบัตรีสายเรียนโปรแกรมตั้งแต่ยุคนั้นนะครับแต่มันผ่านมากี่ยุคแล้วซิมเบียนอะไรพวกนี้ผ่านมาหลายยุคแล้วจนมาถึง Android เนี่ยมันก็ยังต่อยอดได้เพราะมันก็คือโทรศัพท์นั่นแหละถึงมันจะปรับปรุงใหม่แค่ไหนเราก็เข้าไปเจาะมันได้อยู่ดีนะครับแต่ถ้าเราไม่อัปเกรดตัวเองนะครับวันหลังเราก็ต้องนะครับตามอีก นะครับอันนี้เป็นห่วงนิดนึงก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องอัปเกรดความรู้บางคนไม่มีเวลาจริงๆก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะบางคนขายดีงานเยอะไม่มีเวลาแต่งานเยอะมันก็เป็นการเรียนของคุณแล้วนะครับเครื่องลูกค้ามาทดสอบ วัดนู่นนี่นั่นเสียบลองกดอะไรพวกนี้นะครับมันก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเราว่างเราไม่ได้ฝึกเลยเนี่ยมันก็เป็นข้อเสียนะครับมีคำถามไหมหลายคนที่อยู่ในนี้นะครับที่ไม่เคยปลดคุณว่ายากว่าง่ายช่วยตอบหน่อยอย่าให้มันเงียบครับผมไม่ชอบเงียบๆอ่ะคนแรกตอบมาทีมันยากไหมเงียบเลยเดี๋ยวรอคำตอบสักนับ1-10ใครจะตอบบ้างสรุปแล้วมันยากหรือเปล่าขอบคุณมากครับเดี๋ยววันหลังคลิปสดเนี่ยน่าจะมีรางวัลแจกบ้างนะครับจะได้ช่วยกันตอบโอ้ยยากคุณลองคิดดูว่าถ้าไม่มีตัวช่วยคุณไม่มีโปรแกรม GPT-6หรือไม่มีโปรแกรมโรงงานที่สามารถพิมพ์เข้าไปได้มันจะยากไปเพราะคุณต้องอัพรอม
หรืออัพไฟล์แก้ FRP เข้าไปแล้วตอนนี้มีปัญหามากคุณอย่าแบบทำง่ายๆนะครับแนวของผมคุณก็รู้ว่า1สาย USB ถ้าคุณมีกล่องก็ไม่ว่ากันนะครับใช้ไปเลยกล่องง่ายดีใช้ไปเลยแต่สำหรับผมสาย USB แล้วก็2การอัพรอมและการใช้โปรแกรมกล่องมาอัพรอมหรือมาทำอะไรกับเครื่องเนี่ยผมเก็บไว้เป็นวิธีสุดท้ายทีนี้ผมจะบอกว่าหลังไมค์มาหาผมเยอะมาก J7 เพราะ J7 เนี่ยราคามันไม่แพงเกินไปนะครับสเปคก็เวิร์กนะครับคนเลยใช้กันเยอะ J7 ที่ทักมาหาผมประมาณ10กว่าคนอัพแล้วเฟลอัพนี่แหละอัพไฟล์เดียวอัพ4ไฟล์อัพไฟล์แอดคาวพอเริ่มวิ่งได้ติ๊ดนึงเฟลขึ้นสีแดงเลยทีนี้แก้ไม่ถูกไปไม่เป็นพอรู้แค่ว่าอัพอย่างเดียวทีนี้แหละก่อนที่คุณจะทำการอัพรอมหรืออะไรก็ตามเนี่ยทุกเว็บไม่ว่าเว็บนอกเว็บในเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าการอัพรอมเนี่ยคุณต้องยอมรับความเสี่ยงของตัวคุณเองเขาไม่รับผิดชอบเพราะการอัพรอมเนี่ยมันเสี่ยงอยู่แล้วเกิดสายมันแคร็กในช่วงนั้นหรือว่านู่นนี่นั่นปัญหาเยอะมากแล้วคุณใช้วิธีเนี้ยไปก่อนนะครับคุณอย่าคิดว่าง่ายนะเครื่องแรกอัพผ่านง่ายเครื่องที่สองมาปุ๊บเฟลหรือว่าติดดับหรือว่าปัญหามันเยอะนะครับเลยอยากให้ใช้วิธีการพวกนี้ก่อนถึงมันจะหลายขั้นตอนนิดนึงเราก็ฝึกไปมันจะไม่มีความเสี่ยงนะครับสองท่านที่ตอบขอบคุณมากนะครับเอาเป็นว่าจบคลิปสดไว้แค่นี้ดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวผมจะคัดลอกคลิปไปไว้อีกกลุ่มหนึ่งด้วยนะครับคนที่ซื้อโปรแกรมตัวนี้พวกคุณเนี่ยได้ฟรีนะครับเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์นะครับแต่บุคคลที่อยู่อีกกลุ่มนึงเขาซื้อนะครับในราคา500บาทนะครับแล้วตอนนี้ประมาณเกือบ50คนนะครับนี่ก็ยังส่งมาอีกนะครับก็ยังติดปัญหาเพราะคนนี้เพิ่งซื้อไปนะครับแล้วก็มือใหม่นิดนึงหรือว่ายังไงก็ไม่รู้หรือว่าเขางงเดี๋ยวก็หยุดคลิปไปแค่นี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับอ๋อผ่านแล้วครับอาจารย์อ๋อผ่านแล้วนะครับดีไปนะครับครั้งแรกยากการแก้ FRP ครั้งแรกมันอาจจะยากสำหรับบางคนแต่ถ้าผ่านเครื่องแรกไปปุ๊บเนี่ยของเขาเป็นเครื่องแรกนะครับนี่คือเครื่องแรกผ่านไปแล้วก็คือเครื่องที่สองมาเนี่ยยิ้มได้เลยเพราะเราเห็นลู่ทางเห็นแนวทางแล้วอ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็ขอจบไปแค่นี้นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่แบบสดๆแบบไม่มีปิดว่าไม่อะไรนะไม่มีการเตรียมการถ้าหลุดก็หลุดอะไรพวกนี้นะครับจะได้มีการลุ้นการคืนกันบ้างนะครับต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ